การท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาขอพาท่านไปรู้จักและสัมผัสกับชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดกับฝั่งลำน้ำยมเส้นเลือดใหญ่ของการเกษตรชุมชนแห่งนี้ชุมชนท่าฟ้าเหนือหมู่ที่1อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาขอพาท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายอาหารการกินดั้งเดิมและภาษาพูดของชาวไทลือจาก12ปันนาประเทศจีนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านต่อผ้าเหนือนะครับก่อนอื่นนะครับผมนายปันมุสีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับของบ้านตะพ้าเหนือก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาบ้านเฮานะครับเพื่อที่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวณวัดวิถีของบ้านชุมชนบ้านตะพ้าเหนือสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนกับวิถีชีวิตของชาวเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินครอบครัวอบอุ่นและพึ่งตนเองเป็นหลักวันนี้ชุมชนท่าฟ้าเหนือพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตการเกษตรและความเป็นอยู่ของชาวไทลือเมื่อท่านมาเยือนแล้วท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะชาวไทลือบ้านท่าฟ้าเหนือแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านครับบ้านท่าฟ้าเหนือนะครับมีครัวเรือนทั้งหมดนะครับ115หลังคานะครับแล้วก็มีประชากร413คนนะครับส่วนมากนะครับบ้านท่าฟ้าเหนือเป็นหมู่บ้านทำการเกษตรอาชีพหลักก็คือการเกษตรครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวณวัดวิถีนะครับก็คือวัดตะฟ้าเหนือจากนั้นก็จะมีที่ริมยมชมวิวที่จุดเช็คอินแล้วก็ตั้งเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็มีเกษตรมากมายนะครับที่บ้านเฮาต้องการให้นักท่องเที่ยวมาดูมาชมได้นะครับสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อนางอัมพรพรมราชเจ้าวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่พิ้นนักเล่าเริงของชุมชนนวัดพิพีของหมู่บ้านตะฟ้าเหนือเจ้าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวเขามาเยี่ยมชมมันสถานที่ของหมู่ชุมชนตะฟ้าเหนือก็มีหลายที่อยู่เจ้าเนาะปีแรกก็จะว่าอันหมู่นักท่องเที่ยวคนไปเยี่ยมชมจุดเช็คอินก็คือที่วัดของวัดตะฟ้าเนื้อเจ้ากราบนมัสการวัดทางวัดตะฟ้าเนื้อเสร็จแล้วก็จะพานักท่องเที่ยวคนไปแอวชมลานชิมยมชมวิวของหมู่บ้านเจ้าเสร็จแล้วที่นี่ก็จะพานักท่องเที่ยวคนไปแอวชมโซนฝรั่งกิมจูโซนไหนนอไผ่ต้งเจ้าและต่อจากนั้นก็จะพาชมไร่ของพืชผลทางด้านการเกษตรและต่อไปจนถึงพาไปชมวิวธรรมชาติตามสินห้างที่เฮาบรรจุในแผนก็คืออาบ้านสวนบุญดอยเจ้าซึ่งณที่นั้นก็จะมีทุกเกือบหลายอย่างเนาะเจ้าที่ว่าจ้างหือนักท่องเที่ยวคนใดได้เยี่ยมชมก็ยังเช่นว่ามีการปลูกกาแฟมีสวนลำไยมีสวนมะขามมีสระน้ำในสำหรับการจับปลาเนี่ยเจ้ามีปลาหลายชนิดอยู่เจ้า
และในส่วนของนักท่องเที่ยวก็จะมีเนี่ยเราก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในด่านของการพักแฮมคืนเจ้ามีโฮมสเตย์เจ้าเขาก็จัดโฮมสเตย์ไว้อยู่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ก็ตอนนี้ยังทำกันแผนไว้อยู่หาหลังเจ้าค่ะสำหรับบ้านท่าฟ้าเหนือหมู่1ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะก็เป็น1ใน4นะคะของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะประจำปี2561ของจังหวัดพะเยานะคะซึ่งบ้านท่าฟ้าเหนือหมู่1ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบไทยลื้อนะคะตั้งเดิมซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะเอกลักษณ์ที่เห็นชัดเจนก็คือการแต่งกายแบบไทยลื้อนะคะทั้งชายและหญิงและก็มีวิธีการทำอาหารแบบไทยลื้อนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามชมกันนะคะแล้วอาชีพนะคะหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งที่เราได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในอาชีพหลักนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกการปลูกพืชผักนะคะในการรับประทานเองแล้วก็ส่งขายด้วยค่ะซึ่งก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับบ้านท่าฟ้าเหนือหมู่1ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนนะคะว่าเป็น1ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะเป็นหมู่บ้านน้องใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาชมมาชิมมาช็อปแล้วก็มาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนไทยลื้อที่บ้านท่าฟ้าเหนือหมู่1ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะเจ้าเฮ้เจ้าเจ้าอันเต้าที่เดี๋ยวฮันน่ะน่ะตอนนี้ก็ปิ้นแม่น้ำเนาะเจ้าปิ้นแม่น้ำยมเจ้ากะหมู่เฮาก็ได้เต็มปิ้นจุดเช็คอินปิ้นจุดแรกของการท่องเที่ยวของหมู่ชุมชนของตะฝ่าเนื้อเจ้าหลังจากอยู่จุดเช็คอินจุดนี้แล้วก็จะป้านักท่องเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมจะตามจุดท่องเที่ยวของเฮาต่างๆเจ้าน้ำยมซ้ายนี่แหล่งต้นน้ำมันก็จะมาจาก12ปันนาเนาะเจ้าเนาะลากมาจากอำเภอปุ้งเจ้าก็ผ่านบ้านตะฝ่าเนื้อก็น้ำน้ำยุ่มซ้ายนี่ก็ปิ้นแม่น้ำที่ว่าจุบชีวิตของเจ้าบ้านตะฝ่าเนื้อหืออยู่ดีมีสุขกันอยู่ตึงวันณขณะนี้ก็เพราะน้ำแม่น้ำยุ่มซ้ายนี่เนาะเจ้าปิ้นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เจ้าเหมาะแก่การทำการเกษตรและการประกอบอาชีพในด้านการหาปลาการกินดูเนาะเจ้าเนาะก็ลำน้ำยุ่มลำนี้ก็จะไหลผ่านจากชุมชนของตะฝ่าเนื้อก็อีไหลลงสู่ชุมชนของบ้านตะฝ่าไต่เจ้าก็จะลุ่งไปตามลำน้ำของตามสายน้ำยุ่มเปิ้นเจ้าหน้าบัดเดียววันนี้มีดังอีใครดูฟังเบิ่งโอพงเจ้าตอนนี้เฮาก็มาถึงแล้วเจ้านอนถึงโซนฝรั่งกิมจูของปลาซุ้มเจ้าปลาซุ้มชื่อแต่คือปลาในอินซุ้มปลาชุ่มเจ้าปลาซุ้มต้นเหตุปลาซุ้มปลูกมาฝรั่งนี่ชื่อพันธุ์ยังก็กิมจูกิมจูพื้นที่ที่ปลาซุ้มปลูกนี่กี่ไร่นะเจ้าปลูกนี่หกไร่ครับหกไร่ปลูกได้ประมาณกี่ต้นหกไร่นี่แหละเจ้าหกไร่นี่แปดตุ่นนิดนิดแปดลอยนิดป้ายหน่อยหน่อยนี่แหละแปดลอยก็ตุ่นเนาะแปดลอยก็ตุ่นแล้วแต่ละปีนี่ปลาซุ้มทำสามารถทำได้ตรงนี้กี่รุ่นนะเจ้าปีหนึ่งมันมีอยู่สองรุ่นปีหนึ่งออกสองรุ่นครับออกสองรุ่นห้ามไปห้ามหน่อยนะสมมติว่าแต่ละรุ่นนี่ปลาซุ้มได้สักตั้งประมาณสักตัวได้ในรายได้ก็ตัวหนึ่งประมาณน้องประมาณสักรุ่นผมแต่เป็นสี่แสนแต่รายได้มันเยอะแต่รายจ่ายมันก็เยอะรายจ่ายเยอะนะรายจ่ายเยอะครับอันนี้ปอดสารนี่ปะเจ้าปอดสารก็ไม่ใช่ปอดสารจะได้ใส่ส่งยาก่อนมันเขาหอส่งยาเขาหอตั้งแต่ปีนี้แหละครับแต่ก็พ่นเหมือนกันครับมันจะมีถุงหอที่มีกันตั้งแต่กันน้อยๆปอดสารอยู่ตามปอดสารที่ที่ปวดดูไล่ปนงูควายกัดกินเนื้อปากหนึ่งเสาเองเล่เจ้าตีเขาเดี๋ยวหันกันตัดนี่ก็คือโซนน้องฝรั่งเนี่ยเจ้าน้องอันโซนน้องฝรั่งนี่ก็จะคล้องโซนก็คือไม่เน็ตเลยเจ้าเนาะอันเพิ่นกินจะได้นี่เพิ่นเอาสิได้มันกินเพิ่นเอาหนอหน่อยๆเพิ่นออกมาอีเพิ่นประชดนี่เป็นโคเพก่อนโคเพก่อนเต่ามันยาวขึ้นมั้ยเพิ่นมีกิ้งมาชุบยาวขึ้นมาสักขนาดนี้เพิ่นขอเอาออกแล้วแล้วขนาดแน่นี่เก็บได้ขนาดนั้นยังมีลำใบนั่นน่ะอันนี้ลำรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็เก็บแต่รุ่นนี้เป็นโคบแล้วก็เก็บรุ่นนี้แต่น่าจะเก็บทุกวันแหละเก็บทุกวันเก็บทุกวัน
ขายทุกวันเอาไปขายขายเป็นขายเป็นจะได้นะขายเป็นกิโลกิโลกิโลจะได้เจ้ากิโลอันเกรดดีนี่กิโล70บาทโอ้70บาทแต่กระตัวแปรนี่ตัวอันดีเกรดดีหน่อยนี่มันกิโล45แล้วแล้วเต้าที่เฮาหันมันยืนต้นอยู่สินี่เฮาสามารถอีได้กับผลผลิตกับมันแถมรายวันแถมหุ้งก็เจ้านี่อันนี้อันนั้นจากปิ้นแม่นี่ประมาณเดือนนึงก็เริ่มเก็บเดี๋ยวว่าได้เขาจีนสิงเบาซ้ำขึ้นเลยคือกาสามขันเอาปันหูเบื้องใดเลยหายกว่าพี่บ่าอาณาน้องคำฝันนี่ทุกปีข้างใครส่วนนี้ก็ปลูกนอไผ่ตรงไม่กิมสงไต้หวันมันมีอยู่เก้าไร่ปลูกจังหมดไม่ขายก็พอได้พอดีอยู่ปีนี้เพราะว่านอมันออกขวายน้อยหนึ่งราคามันใครได้ติ่มเล็ดติ่มน้อยแต่ฮะกิโล30มา40 50บ่ได้อ่ะเนาะมันออกจ้าปีนี้นะกูปีมันได้50ลงมาอีแน่แต่ก็พอได้อยู่แล้วรายได้ต่อเดือนนี่ได้ประมาณเท่าใดเจ้ากับรายได้ต่อเดือนปีนี่มันเหมือนใครเข้าทาเนาะยังได้เนาะได้อยู่เดือนเฉลี่ยเออเฉลี่ยเดือนนึงก็ได้ประมาณเป็นสักหมื่นหมื่นป่าเนี่ยเนาะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็เจ้าหรือเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักแหละเนี่ยแม่ของเนี่ยให้เยอะส่วนเนี่ยพักส่วนนี้โดยตรงเลยแหละเจ้าเนี่ยพักส่วนคอชิ้นๆเจ้าๆเนี่ยแล้วก็ไข่เป็นคนแนะนำผู้ปลูกเจ้าเนี่ยตอนแรกก็มีคนมาแนะนำผู้ปลูกเป็นคนเชียงรายเนาะเจ้าเนี่ยอย่างก็นี่แหละเนี่ยอุดเนี่ยอุดมันเนาะเนี่ยอุดแนะนำคนเอากล้าคนเฮือเอากล้าพันนี่มาใส่คนละได้ไข่ดีอีเนี่ยอันนี้ปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วเจ้าเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดเหลือ10ปีถึงยังบ่ถึงจะถึงจะเออแล้วก็ล่มต้นมันเนี่ยชุดน่ะล่มหมดอันนี้มันกําลังออกใหม่ปีแรกก็ได้เต็มที่เตือนทั้งปีนี้ปีหน้าไปนะขนาดไหนเจ้าติเก็บเสียเก็บขายประมาณขนาดนี้ได้เนี่ยๆๆๆมันออกมานี่เนี่ยมันจะกู้นถุงเพราะว่าเฮาถุงครอบเอาถุงครอบที่อีแต่น้ํามันน้อยอยู่อันนี้ถุงดํานี่ครอบเพื่อหยังเจ้าครอบมันขาวเจ้าอ๋อคือนอมันขาวสวยถ้ามันจะกู้นถุงเฮาก็ตัดได้แหละเฮาก็พอง่ายๆพอหาไปจะนะฮะมันกูนถุงเฮาตัดได้หมดแล้วอีแน่อ๋อโอ้พ่นถุงมาจิอีเจ้ามันต้องพ่นถุงมันจะกูนขึ้นมาแล้วอีแน่อันนี้ต้องใจอย่างบำรุงมันก็เจ้าใจปุ๋ยใจอย่างเมื่อใจเต็มแม่ที่แรกเนี่ยอ๋อปุ๋ยให้มันใหม่ๆนั่นน่ะอันก็ไม่ได้ใส่สักอย่างอีแน่มองทันเลยใจแห้งสังปีเกวไข่ฟันเสียงบอกเตียงมือหนามียาเขียวแว่นฝ่ายอดเอ้ยยังมีอันว่าอายเป็ดก็จึงได้ติดจันการปูดพระสุขเศร้านอนงูปูเถ่าตู้นั้นได้ชื่อพยามาจุลาดอันว่ากุ้นไม่นั่นก็จึงได้ชื่อน้ำมาลูกตู้เล่าเจ้าอาในเมื่อนักท่องเที่ยวได้มาแอวซึ่งอันชุมชนวิถีของหมู่เฮานะเจ้าเนาะอัตลักษณ์ของหมู่ชุมชนตะฝ่าเนื้อก็จะมีทางด้านอาหารด้วยนะเจ้าเนาะอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากพันธุ์บุรุษมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็มีหลายอย่างอยู่เนาะที่สืบกินกันมาเนาะอันยังทาดนี่ก็อีเป็นแกงผักกาดจ้อเจ้าแกงผักกาดจ้อก็มันฮักอันนี้เฮาก็หวานโดยตนเองเนาะบ่มีการพุ่นยาแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังแหละพอต้นมันก็จึงบ่อวบอัดอันน่ะเจ้ามันก็แลบๆเจ้าแล้วก็ส่วนปุ้งมันนี่มีส่วนผสมของมันเนาะมีเกลือมีอันจังนี้เป็นหอมแกนบ่แค่นแกนผักป่อมมีฮอกระเทียมกะปิพริกแห้งน้ําตาลเติมรสหน่อยรสดีเจ้ามีขาตะไคร้มะขามเปี๊ยะเจ้าแล้วก็หมูนี่เจ้าโดยปรุงรสนี่เจ้าดอกขั้นตอนวิธีทำก็บ่ยากนะเจ้าเนาะในส่วนตรงนี้เจ้าเดี๋ยวพอตัดมาตรงอาหารต่อไปนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะมีจะปิ้นทาดนี่ก็จะปิ้นอันนี้คือตั้งนี่เพิ่นฮ้องว่าสุ่มผักกาดเจ้าสุ่มผักกาดนี่ก็ย่มาจากผักกาดที่เฮาหวานจังจะอั่นนะเจ้าเนาะเฮาก็เก็บมาคั่นมาดองจนมามันได้ปิ้นสิอีกก็เอามาปรุงใส่พริกใส่กระเทียมเจ้าปรุงรสเนาะใส่ขิงใบผักชีเนาะด้วยกันให้มันปรุงหารสเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําพริกน้ําผักเจ้าน้ําพริกน้ําผักก็ทํามาจากโต๊ะผักกาดเหมือนกันนะเจ้าเนาะทํามาจากโต๊ะผักกาดไปหมักดองก็มาเขียวมาตุ๋นเนาะอันนี้เป็นน้ําพริกน้ําหนอนะเจ้าเนาะน้ําพริกน้ําหนอทํามาจากหนอใหม่ดองเจ้าเป็นหนอใหม่ดองเสร็จแล้วก็เอามาตําน้ําพริกปรุงน้ําพริกเจ้า
นี่ก็เป็นส่วนประกอบของการจิ้มก็น้ำพริกเนาะจิ้มก็น้ำพริกน้ำผักก็ได้จิ้มก็น้ำพริกน้ำน้อก็ได้เจ้าปลาดุกเจ้าปลาดุกนี่ตามท้องตลาดก็มีเนาะทางเฮาก็เลยเสริมปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเจ้าอันนี้เป็นขนมดอกซอของไทยลือเนี่ยเจ้าเนาะอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของไทยลือแต่เลยล่ะขนมดอกซอตัวนี้นะเจ้าเนาะเจ้าอันนี้ขนมดอกซอนี่เฮาเต้าตีไทยลือสมัยก่อนคนเยอะมากเนาะเจ้าจะบ่มีส่วนผสมมายั่งมากนักหน้านะเจ้าเนาะจะมีแค่อันแป้งข้าวเหนียวเนาะแป้งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็มีส่วนผสมก็คือแป้งข้าวจ๋าผสมบางเล็กน้อยบ่ถือมันเหนียวเกินไปเนาะมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยเอาไปเขียวจนว่าปิ้นน้ำละลายมาเอามาละลายกับแป้งเจ้าก็ปิ้นประมาณสินี่นะเจ้าเนาะแต่สูตรที่ปรับปรุงมาณปัจจุบันนี้ก็บางกลุ่มก็ตามความชอบนะเจ้าเนาะจะมีกะทิก้ามีหยังก้าผสมขึ้นมานะเจ้าเนาะอันนี้เป็นขนมดอกซอเจ้าหอมหวานเจ้าทำมาจากดอกซอปุ้นอันนี้เครื่องปรุงเจ้าเครื่องปรุงของแต่ละอย่างของแต่ละอย่างเจ้าอันนี้เป็นดอกซอของน้ำพริกน้ำผักนี่ดอกซอนี่เป็นดอกขนมของสมพักกาดเจ้าอันนี้เดินไปปุ้นเขาค่ะในเมื่อท่านมาท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าฟ้าเหนือแล้วค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะได้สัมผัสบรรยากาศการเก็บฝรั่งแล้วก็เก็บหน่อไม้ชมทิวทัศน์ฝั่งน้ำยมนะคะแล้วก็วิถีคนชุมชนคนไทยลือค่ะตามแต่งตัวสวยงามของคนไทยลือค่ะแล้วก็มีอาหารนะคะก็จะมีน้ำพริกน้ำผักของคนชุมชนไทยลือนะคะแล้วก็มียำหน่อยำน้ำหน่อนะคะแล้วก็มีปลาทอดค่ะรับรองได้ค่ะว่ามาเที่ยวชุมชนบ้านท่าฟ้าเหนือหมู่บ้านชุมชนโอท็อปท่องเที่ยวนวัดวิถีของบ้านท่าฟ้าเหนืออำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะเจ้าวันนี้เจ้าก็เจอน้องพ่อนะเจ้าอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากโซนบุญดอยของเจ้าเนาะปิ้นกาแฟพันอาราบิกา80เจ้าแล้วก็วันนี้ก็อีนี้มานำเสนอก็คือว่าบินชาดอกกาแฟเนาะเจ้าเดี๋ยวก็อยากให้หื้อหัวหน้าทุกคนลองชิมพอเนาะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าบาดเดียวว่าได้มีจาดอกกันจะพี่โดยมีมีบ่ท้อหน่อยร้อนจังใดนี่ซาดนะบอกนางแซนอีพี่เบาเคยปินหนีไปน้องเมตตาครับคุณยิ่งอันว่าผ้าน้อยน้อยก็จึงได้กำซ้อนสปันอยู่จันยันเจ้าโมเจ้าก็ปิ้นกลุ่มแม่บ้านของโมหนึ่งบาทน้ำบาทเด้อนะเจ้าก็วันนี้ก่อยมาแนะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าปิ้นโอท็อปนวัดวิธีนะเจ้าของโมหนึ่งบาทน้ำบาทเด้อใบแรกก็ปิ้นกระเป๋าเป๋นะเจ้ากระเป๋าเป๋ก็เจ้าก็ปิ้นกุ้นผลิตขึ้นอามาถ่าเท่าเทเดอร์เจ้าอามาแปรรูปปิ้นกระเป๋าเป๋เจ้าอันนี้ก็ปิ้นผลิตภัณฑ์ผ่าเท่าจากกลุ่มท้องแม่บันตะฝ่าจะผ่าเท่าเทเดอร์เจ้าก็อามามีแค่หมายว่าปิ้นผลิตใหม่ๆที่ประสำลายปิ้นผ่าสินอย่างเดียวหรือว่าปิ้นเสือปิ้นยังจ้าก็อามาผลิตปิ้นกระเป๋าเป๋เจ้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เดินๆแถมก็ปิ้นตะกาเจ้าก็มีตะกาก็อันนี้ก็ใจสำหรับใส่คองหรือว่าเดี๋ยวไปทำบุญหรือว่าไปตลาดไปทำบุญวัดเรื่องกระไดเจ้าอันนี้ก็ปิ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆปลาผมกันอันนี้ก็ปิ้นผลิตภัณฑ์ของหมู่แม่บ้านนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เจ้าพอปิ้นกุนเย็บขึ้นมานะเจ้าเนาะดีนะเจ้าใจเวลาก็บ่ร้ายบ่หึงนะเจ้าเนาะเพียงแค่หานาที10นาทีก็ได้ออกมาเป็นชิ้นนะเจ้านี่แผ่นแจ็คในบ้านมันกันนอกเพราะว่าที่อันนี้ก็ที่ซ้อนมันนี่ที่ว่าจะกำนันแพ็คซ้านนี่บ่ได้มีละพอ YouTube เอาเนาะบ่มีครูมาซ้อนแต่ครูซ้อนนี่ซ้อนอย่างเดียวนี่ปิ้นสลุงแต่นี่กระเป๋าซะอันคือจะนี่ปิ้นว่าใจอันความคิดของแม่บ่าวก็พอ YouTube เอาก็เลยมันปิ้นในรูปแบบนี้ละเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้น้องค่ะกำลังอีแป้งขนมดอกซอกันนะเจ้าส่วนผสมมีหยังพ่อส่วนผสมมีแป้งข้าวเหนียว
แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำอ้อยแล้วก็ผงดอกซอแล้วก็น้ำกะทิแล้วก็เกลือเจ้าขั้นตอนวิธีทำเล่าเลยเล่าเลยวิธีทำวิธีทำก็ตัดแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เทลงไปในกะละมังเจ้าเหนียวไอเบาไว้ปีมาขับปันเสียงเลน้องดอนกอมเกวสิบนักไปเอาลูกหือเปิ้นลูกกุ้งก้นได้สุดยอดเต็มไปขยับปัญญาไปเลยอีนางคู่เก่าปีควังจะบ่เห็นชอบถึงดีเย้าเบาเมินดอนกอมล่าจ้างเก่าเลยจึงเห็นตึงมึงน้องจอมเป่งไปค่ะสวัสดีค่ะทางโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือนะคะก็ร่วมกับชุมชนค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการท่องเที่ยวนวัตวิถีโดยที่เด็กๆนะคะจะอนุรักษ์ในเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการละเล่นการตีกลองสะบัดชัยตีกลองปูจาแล้วก็ยังมีการทำขนมดอกซ้อค่ะแล้วก็สามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาทำการก็จะมีนักเรียนผัดเปลี่ยนกันมาเป็นชุดๆค่ะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเวลาเลยนะคะด้วยความยินดียิ่งค่ะเจ้าเฮ้เจ้าเจ้าตีท่านเห็นกันในคณะนี้ก็คือบ้านพักคนสเตย์ของไทยลีเฮาเนี่ยเจ้าของหมู่ชุมชนเฮาได้จัดเตรียมรองรับหมู่นักท่องเที่ยวเพิ่นมาพักในณณคณะที่ว่าเพิ่นพักอยู่นี่ก็จังตั้งกับเจ้าของโฮมสเตย์ก็จะมีเฮาหือนักท่องเที่ยวเพิ่นได้ทํากิจกรรมลมกับเจ้าของบ้านอย่างเช่นว่าทํากับข้าวกะเก็บผักเก็บยังปิ้นยอดผักยอดยังตามขางโฮที่เพิ่นปูไปก็เก็บมาเฮ็ดกับข้าวกินกันน่ะเจ้าน่าสำหรับนักท่องเที่ยวจะได้พักบ้านพักโฮมสเตย์หลังนี้ก็สามารถพักได้ประมาณ6คนเจ้าหลังนี้เจ้าจัดรองรับไว้แล้วเจ้าแล้วก็มีที่อื่นๆที่รองรับไว้แถม4หลังเจ้าโฮมสเตย์เจ้าเจ้าสำหรับโฮมสเตย์หลังนี้เจ้าของบ้านบ่ชื่อนางตวงพรบัวแดงเจ้าสำหรับโฮมสเตย์หลังนี้ก็เจ้าของบ้านก็ชื่อนางรัตดาชัยลังกาเจ้าก็หลังนี้นี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ6คนเจ้าลาดทางเตเก่าฟันในหูปีตีในดีตีทางให้ไผคันว่าไหวเมนําเนาะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในด่านนวัตวิธีในการดํารงชีวิตของหมู่บ้านตะฟ้าเนอไปแนวอีกแนวทางนึงก็คือบ้านตะฟ้าเนอนี่จะมีอัตลักษณ์ของตัวเก่านั่นก็คืออัตลักษณ์ทางด่านภาษาเนาะเจ้าเนาะภาษาเนาะก็เป็นภาษาถิ่นคือภาษาลือเจ้าแล้วก็จะมีอัตลักษณ์ในด่านการแต่งกายอัตลักษณ์ในด่านอาหารเจ้าซึ่งจะมีอาหารที่เฮาทําไว้สืบมาจากบรรพบุรุษพุ่นน่ะเจ้าThank you.